ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนวัวไล่ทุ่งเป็นอาชีพสร้างตัวเองได้บ้านแห้วซำสูงขอนแก่นเด้อสิบอกให้บ้านเราบ้านแห้วสมหวังไหมสมหวังเจ้าทิ้งคันสายทิ้งวัวทิ้งไร่ไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้ควันยืนตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นวัวไล่ทุ่งฝูงนี้เป็นของเกษตรกรรายหนึ่งที่บ้านแห้วตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเขาบอกกับเราว่าเลี้ยงเป็นรายได้เสริมเพราะอาชีพหลักคือทำนาวัวเลี้ยงง่ายๆเงี้ยไม่ต้องลงทุนสามารถส่งลูกส่งหลานเรียนได้ครับจริงครับแน่นอนครับคำนี้อันนี้ก็มาจากปู่ย่าตายายด้วยนี่ตกทอดมาถึงลูกถึงหลานเลี้ยงกันต่อๆกันมาถ้าเราจำเป็นนี่ครับง่ายที่สุดครับคือวัวนี่แหละพูดตอนเช้าก็ได้ขายตอนเช้าครับพูดตอนค่ำก็ได้ขายตอนค่ำแน่นอนเลยครับขายได้ตลอดเวลาครับขายง่ายที่สุดตลาดมันต้องการนะครับวัวชาวบ้านเลี้ยงคนยิ่งชอบเนื้อมันหอมนี่ถ้าพ่อหน้าไม่กลับเดี๋ยวผมจะมาให้ชิมดูเนื้อวัวบ้านเรานี่ นี่คือสิ่งดีๆที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นแต่ผลเกินคาดเวลาเงินขาดมือขายวัวช่วยได้ต้นทุนมีไม่มากถ้าหน้านาไม่มีที่ปล่อยเลี้ยงก็เกี่ยวหญ้าให้มันกินวัวปล่อยฝูงบ้านแห้วประมาณ300ตัวไม่เกิน500ตัวบางคอก50บางคอกก็30ควายประมาณ30ตัววัวตัวนึงประมาณ 20,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ก็มีครับมันมีเลือดผสมอยู่แล้วครับผมเราเรียกหัวกลางราคาไม่ได้ตกต่ำไม่ต่ำมีแต่ขึ้นครับขณะที่ลูกชายของเขาคนนี้เรียนวิศวะที่ม.ขอนแก่นแต่ขอลาออกบอกมาช่วยพ่อทำนาดีกว่าสบายใจเราก็มาช่วยพ่อนะครับผมไปก็สบายใจนะครับดีละคนรุ่นใหม่มาทำนาเนี่ยจะมีความรู้เยอะเนาะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าวัวช่วยชีวิตนะสรุปไปสรุปมาสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าอาชีพเสริมเลี้ยงวัวไม่กลัวจนขอรับสรุปว่าวัวช่วยพิชิตความจนวัววัวอยู่ที่ไหนความจนกระเจิงแม่นบ่แม่นแล้วเฮาเป็นชาวขอนแก่นนี่คือเมืองแมนแห่งแดนสานสร้างบ้านแปลงเมืองมาช้านานจนทั่วทุกย่านอยู่ดีกินดีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสู้ชีวิตเต็มที่คือชาวขอนแก่นเอ้าข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนดูตัวอย่างวัวไล่ทุ่งแก้เงินขาดมือได้บ้านแห้วตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงขอนแก่นเด้อสิบอกให้สู้ชีวิตเต็มที่คือชาวขอนแก่นเอ้า